งานสถานการณ์น้ำบ้านนาแสงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านนาแสงตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นาแสงซอย5นะคะซอย5จะน้ำสูงมากเลยนะคะน้ำจะสูงมากเพราะว่ารับน้ำสองทางนะคะก็คือน้ำจากอ่างแม่ไฮแล้วก็น้ำจากน้ำแม่วังในขณะนี้น้ำแม่วังกำลังไหลเข้ามาสมทบนะคะไหลเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างไหลแรงเหมือนกันนะคะไหลเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้เวลาประมาณ7:30 น.นะคะ7:30 น.ของเช้าวันที่24/9/2567นะคะน้ำระดับน้ำในบ้านกำลังไหลเข้ามาตอนนี้ถึงคอระดับคอแล้วนะคะเท้ากำลังลอยพื้นนะคะเท้าลอยพื้นแทบจะไม่แตะพื้นเลยนะคะเพราะว่าน้ำก็ค่อนข้างไหลนะคะไหลมาเรื่อยๆจากแม่น้ำวังนะคะตอนนี้เราจะมาดูเมตรวัดระยะน้ำกันตอนนี้อยู่ที่เห็นไหมเนี่ย51 นิ้วนะคะ51 นิ้วถ้าเป็นเซนก็คือ129 เซนก็คือ1.30 เซนนะคะ1.30 เซนอันนี้ระดับน้ำของปี54อันนี้นะคะระดับน้ำปี54น้ำปี54อยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ปี54นะปี54ก็เมตร50ประมาณเมตร50-60นะคะปี54ตอนนี้130 เซนนะคะอยู่ในบ้านระดับบ้านตอนนี้อยู่ที่นาแสงซอย5นะคะนาแสงซอย5จ้า